ในสมัยศตวรรษที่12ภาคเหนือของจีนตกอยู่ใต้อำนาจของชาวชีตันซึ่งขึ้นมาเป็นใหญ่หลังจากการเสื่อมถอยของราชวงศ์ถังซึ่งปกครองดินแดนส่วนใหญ่ในจีนมาตั้งแต่ต้นยุคกลางราชวงศ์ถังนั้นสืบเชื้อสายมาจากชาวฮั่นในขณะที่แผ่นดินทางเหนือกลับเป็นของชาวชีตันซึ่งก็คือชนเผ่านอกด่านชาวชีตันได้ก่อตั้งราชวงศ์ของตนนั่นคือราชวงศ์เหลียวซึ่งครองดินแดนตั้งแต่บริเวณป่าของแมนจูเรียทางตะวันออกไปจนถึงที่ราบของคาซัคสถานทางตะวันตกในขณะเดียวกันภาคใต้ของจีนก็อยู่ในการปกครองของราชวงศ์ซ่งซึ่งเป็นชาวฮั่นและไม่ให้การยอมรับราชวงศ์เหลียวมากนักทางด้านราชวงศ์เหลียวถึงแม้จะมีอำนาจปกครองชาวฮั่นเป็นจำนวนมากหากแต่ก็รู้ดีว่าประชาชนไม่ได้เคารพและยอมรับราชวงศ์ของตนมากนักเมื่อเป็นเช่นนี้ราชวงศ์เหลียวจึงมองหาแรงสนับสนุนจากภายนอกและส่งทูตไปยังดินแดนต่างๆแมนจูเรียคือหนึ่งในสถานที่ที่จักรพรรดิราชวงศ์เหลียวส่งทูตไปเยือนบ่อยที่สุดแห่งหนึ่งโดยทางใต้ของแมนจูเรียก็มีกลุ่มชนเผ่าที่เรียกว่าชนเผ่าหยูเจินอาศัยอยู่ราชวงศ์เหลียวก็พยายามจะเอาใจชนเผ่าหยูเจินเช่นกันโดยมีการส่งทูตและของขวัญต่างๆไปกำนันให้แก่ชนเผ่าทางด้านชนเผ่าหยูเจินก็ให้การต้อนรับทูตจากราชวงศ์เหลียวเป็นอย่างดีและมักจะจัดหญิงงามมาคอยปลนเปลือเหล่าทูตดูแลอย่างดีสร้างความบันเทิงให้เหล่าทูตภายใต้การปกครองของจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วพระประมุขแห่งราชวงศ์เหลียวการเจริญสัมพันธไมตรีกับเผ่าหยูเจินก็ขยายขึ้นเรื่อยๆโดยมีการส่งทูตไปยังชนเผ่าหยูเจินอยู่บ่อยครั้งชาวหยูเจินก็ให้การต้อนรับเหล่าทูตเป็นอย่างดีมีการจัดหาหญิงสาวมาคอยต้อนรับทูตอย่างดีหากแต่เหล่าหญิงที่มาทำหน้าที่ต้อนรับจะมีเพียงหญิงที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นอีกทั้งยังต้องสมัครใจอีกด้วยซึ่งหญิงที่สมัครใจก็มีจำนวนมากแต่สำหรับทูตจากราชวงศ์เหลียวต่างยังไม่พอใจได้คืบจะเอาศอกเหล่าทูตได้เริ่มคว้าผู้หญิงที่ตนอยากได้ซึ่งรวมถึงหญิงสาวที่แต่งงานแล้วด้วยแม้แต่ภรรยาหัวหน้าเผ่าก็ไม่เว้นในไม่ช้าเหล่าทูตก็ได้ล่วงละเมิดและข่มขืนหญิงสาวหยูเจินการกระทำของทูตจากราชวงศ์เหลียวสร้างความไม่พอใจและความโกรธแค้นให้แก่ชาวหยูเจินและหัวหน้าเผ่าเป็นอันมากในปีคศ1112จักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วได้เสด็จเยือนแมนจูเรียและชนเผ่าหยูเจินซึ่งผู้นำชนเผ่าหลายคนก็คิดว่าจะถือโอกาสนี้ทูลองค์จักรพรรดิถึงสิ่งที่ราชทูตได้กระทำแต่แทนที่องค์จักรพรรดิจะรับฟังและช่วยเหลือพระองค์กลับไม่สนพระทัยและยิ่งดูถูกมากขึ้นด้วยการมีรับสั่งให้หัวหน้าเผ่าเต้นให้พระองค์ทอดพระเนตรซึ่งนี่คือการกดขี่และดูหมิ่นแต่ถึงจะไม่พอใจแต่กำลังของชนเผ่ายูเจินก็ยังเป็นรอกองทัพของราชวงศ์เหลียวจึงไม่สามารถทำอะไรได้มากแต่ถึงอย่างนั้นก็มีชาวยูเจินรายหนึ่งมีนามว่าอากูด้าได้ปฏิเสธไม่ยอมเต้นและเดินออกไปจากงานและอากูด้าผู้นี้ก็ได้ใช้ความโกรธแค้นที่ชาวยูเจินมีต่อราชวงศ์เหลียวสนับสนุนให้ตนขึ้นเป็นใหญ่ในหมู่ชาวยูเจินอากูด้าได้วางแผนที่จะแก้แค้นราชวงศ์เหลียวหรือพวกชีตันอากูด้าทราบดีว่ากำลังของตนเป็นรองราชวงศ์เหลียวดังนั้นการโจมตีโดยตรงย่อมไม่ดีแน่อากูด้าจึงคิดทางใหม่นั่นคือส่งทูตไปยังราชวงศ์ซ่งซึ่งปกครองภาคใต้ของจีนและยังเป็นศัตรูกับพวกชีตันทางด้านราชวงศ์ซ่งก็เห็นดีด้วยและคิดว่าการให้ชนเผ่าหนึ่งตีกับอีกชนเผ่าหนึ่งสู้กันเองย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนในไม่ช้าก็มีการปลุกระดมให้ต่อต้านชาวชีตันในปีคศ1115จักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วก็ตกที่นั่งลำบากต้องเผชิญกับราชวงศ์ซ่งทางใต้ส่วนชนเผ่าหยูเจินก็แสดงออกว่าต่อต้านตนอย่างเปิดเผยตัวของอากูด้าเองก็ได้ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นเป็นจักรพรรดิจินไทจูปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จินจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วซึ่งตกอยู่ท่ามกลางศัตรูทั้งสองด้านได้มุ่งเป้าที่จะรับมือกับราชวงศ์ซ่งก่อนการทุ่มกำลังไปกับการรับมือราชวงศ์ซ่งทำให้กำลังที่ป้องกันทางเหนือเบาบางและทำให้กองทัพหยูเจินสามารถเข้ายึดเมืองได้เรื่อยๆและทำให้อำนาจของจักรพรรดิจินไทจู่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แผนของจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนโดยรวบรวมทัพมุ่งขึ้นเหนือไปหากองทัพของจักรพรรดิจินไทจู่หากแต่ก่อนที่จะได้ปะทะกับกองทัพของจักรพรรดิจินไทจู่จักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วก็ได้ทรงทราบถึงแผนการที่จะโค่นล้มพระองค์ในอาณาจักรของพระองค์เองเมื่อเป็นเช่นนี้จักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วจึงต้องจัดการกับปัญหาภายในเสียก่อนโดยมีการประชุมขุนนางราชวงศ์เหลียวกว่า200คนจากนั้นจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วก็รีบเสด็จกลับเมืองหลวงและแต่งตั้งแม่ทัพคนใหม่เพื่อทำศึกกับราชวงศ์จีน
หากแต่แม่ทัพคนใหม่ก็ไร้ความสามารถและทำให้ทหารราชวงศ์เหลียวล้มตายลงในสงครามเป็นจำนวนมากในเวลานั้นขวัญกำลังใจของทหารฝ่ายราชวงศ์เหลียวนั้นตกต่ำสุดขีดและเมื่อกองทัพของราชวงศ์จีนได้เข้าโจมตีครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1117กองทัพของราชวงศ์เหลียวก็ย่อยยับและในไม่ช้าจักรพรรดิจินไทจูก็แผ่อำนาจเหนือแมนจูเรียทั้งหมดราชวงศ์เหลียวได้สูญเสียอำนาจทางเหนืออีกทั้งยังเกิดการปฏิวัติภายในนอกจากนั้นคนของจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วหลายคนก็แปรพรรคไปเข้ากับฝ่ายราชวงศ์จีนแทนและราชวงศ์เหลียวก็กำลังจะล่มสลายในเวลานี้จักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วทรงตระหนักว่าพระองค์กำลังอยู่ในสถานะที่เสี่ยงอย่างมากไม่สามารถไว้วางใจใครได้อีกเนื่องจากแม้แต่มเหสีของพระองค์ยังคิดร้ายต่อพระองค์พระองค์จึงตัดสินพระทัยเสด็จหนีไปทางตะวันตกซึ่งปกครองโดยอาณาจักรเซี่ยตะวันตกซึ่งก็ถวายการต้อนรับพระองค์อย่างดีในตอนแรกอาณาจักรเซี่ยตะวันตกก็ส่งกองทัพไปสู้รบกับกองทัพของจักรพรรดิจินไทจูซึ่งจักรพรรดิจินไทจูก็ทรงส่งสารมายังอาณาจักรเซี่ยตะวันตกใจความว่าพระองค์ไม่ได้มีความขัดแย้งกับเซี่ยตะวันตกแต่จะทำสงครามกับเซี่ยตะวันตกหากยังคงปกป้องจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วข้อความนี้สร้างความหวาดกลัวแก่จักรพรรดิเซี่ยตะวันตกซึ่งก็ยอมเข้ากับจักรพรรดิจินไทจูทำให้จักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วต้องเสด็จหนีไปทางเหนือชีวิตของจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วตกต่ำสุดขีดถึงขั้นที่ว่าพระองค์ต้องนำเสื้อผ้าของพระองค์ไปแลกกับอาหารและในที่สุดกองทัพของจักรพรรดิจินไทจูก็สามารถจับพระองค์ได้ในที่สุดในที่สุดราชวงศ์เหลียวก็ล่มสลายและราชวงศ์จินก็ปกครองแผ่นดินจนกระทั่งการเข้ามาของพวกมองโกภายหลังจากโค่นล้มราชวงศ์เหลียวความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จินและราชวงศ์ซงก็ได้ขาดสะบั้นเนื่องจากไม่มีราชวงศ์เหลียวเป็นก้างขวางคออีกต่อไปทำให้สองอาณาจักรทำสงครามกันและจบลงด้วยการที่ราชวงศ์ซงต้องยอมรับราชวงศ์จินในฐานะผู้ปกครองภาคเหนือของจีนสำหรับชะตากรรมของจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วนั้นในช่วงสงครามระหว่างราชวงศ์จีนกับราชวงศ์ซงฝ่ายราชวงศ์จีนสามารถจับองค์จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซงมาได้และจักรพรรดิแห่งราชวงศ์จีนก็ทรงนึกสนุกและมีพระราชประสงค์ที่จะเห็นอดีตจักรพรรดิทั้งสองพระองค์แข่งขันกันเองในกีฬาขี่ม้าผลการแข่งขันออกมาว่าผู้ชนะคือจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วหากแต่แทนที่จะรับรางวัลพระองค์กลับทรงวิ่งไปขึ้นม้าและรีบขี่ม้าหนีออกไปแต่ยังไปไหนได้ไม่ไกลธนูของทหารราชวงศ์จีนก็พุ่งเข้าไปปักกลางหลังของพระองค์ทำให้พระองค์สวรรคตทันทีเมื่อจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วสวรรคตราชวงศ์เหลียวก็ถึงจุดจบอย่างเป็นทางการซึ่งอันที่จริงการต่อต้านของชนเผ่ายูเจินก็ไม่ใช่เหตุแห่งความล่มสลายของอาณาจักรพระองค์เพียงอย่างเดียวแต่ก็น่าคิดว่าหากทูตของพระองค์ไม่ไปข่มเหงหญิงชนเผ่ายูเจินไม่ทำให้ชนเผ่ายูเจินแค้นและพระองค์จะให้เกียรติชนเผ่ายูเจินมากกว่านี้บางทีจุดจบอาจไม่เป็นเช่นนี้ก็เป็นได้